โอ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยโคตรร้อนเลยโอ้ยไม่ไหวร้อนมากมีใครรู้สึกบ้างไหมว่าช่วงนี้มันร้อนมากร้อนแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยออกไปหาอะไรกินดีกว่าโคตรร้อนเลยเอ๊ะเดี๋ยวร้อนขนาดนี้ใส่เสื้อแขนยาวทำไมล่ะไม่ต้องเสื้อแขนยาวใส่นี่ดีกว่าเสื้อกล้ามหาเสื้อกล้ามก่อนไหนเสื้อกล้ามไหนอ่ะน่าจะเป็นซัมเมอร์ละมั้งแคชชวลแวร์ซัมเมอร์1 2ใหม่อันนี้ใหม่เหรอเสื้อกล้ามอยู่ไหนอ่ะไหนเสื้อกล้ามอ่ะร้อนมากอ๋อนี่เสื้อกล้ามอันนี้ดีกว่าไปนี่เสื้อตัวนี้แล้วก็เป็นสีเอาเป็นสีนี้นั่นแหละสีสวยไปนี่เปลี่ยนกางเกงก่อนสีดำนี่โอเคร้อนจัดๆไปหาอะไรกินดีกว่าหิวข้าวเอารถไปเลยดีกว่าเนาะจักรยานนี่เลยไปไหนมีอะไรกินบ้างหิวข้าวจังเลยนะเอ้ยเดี๋ยวมาหาเขียวดีกว่าชวนเขียวกินข้าวดีกว่าเขียวเขียวว่าไงเหรอเอ้ยเนี่ยเช้าแล้วไปกินข้าวเปล่าได้ไปกินข้าวไปหิวเหมือนกันแต่ว่าขอทำงานก่อนแป๊บนึงนะนิดนึงขอนิดนึงงานมันจะเสร็จละงานอะไรหรอเกี่ยวกับการปรับสภาพอากาศอะนะหึปรับสภาพอากาศหรอเกี่ยวกับที่มันร้อนๆนี่ปะใช่ฉันจะทำให้มันเย็นขึ้นอะโหทำได้ด้วยหรอเย็นขึ้นใช่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องใช้ของหลายอย่างอะนะโอ้ยงั้นมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเดี๋ยวช่วยเองโอเคได้จะว่าไปงานก็เสร็จละไปเซฟงานก่อนโอเคดีมีมากเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยดีกว่าเนาะไปหิวข้าวมาเดี๋ยวละวันนี้เลี้ยงจริงๆก็เลี้ยงทุกวันอ่ะดีจริงๆเลยมีเพื่อนรวยนะ ของฟรีนี่มันอร่อยจริงๆนะนั่นสิของฟรีนี่มันอร่อยจริงๆนะแต่ว่าไปเนี่ยช่วงนี้มันก็ร้อนๆนะว่าไหมใช่ๆมันร้อนมากเลยแหละโอ้มันร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้วอ่ะไปกินอะไรดีอ่ะกินข้าวก่อนแล้วกันหิวอ่ะใช่เดี๋ยวนะฉันบอกคิดอะไรออกแล้วนะคิดอะไรออกไอ้นี่ไงของที่ฉันต้องใช้น่ะฉันต้องใช้หุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์ตัวนึงอ่ะหุ่นยนต์เหรอเหมือนจะมีอยู่นะโรงเรียนเราอ่ะใช่นั่นแหละหุ่นยนต์ตัวนั้นแหละหุ่นยนต์สีชมพูอ่ะเอาตัวนั้นมาให้หน่อยได้ไหมได้แหละแต่ว่ามันน่าจะยากหน่อยแหละเพราะว่ามันอยู่ห้องพักครูอ่ะไม่ได้ขโมยแค่ยืมมาแค่ยืมเนาะไม่ได้ขโมยแค่ยืมโอเคงั้นเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงนะขอกินข้าวแป๊บนึงหิวอ่ะหิวขอกินก่อนเดี๋ยวไปเอามาให้หุ่นยนต์อ่ะแล้วเอาหุ่นยนต์มาทำไมอ่ะเอามาอันนี้ไงคำนวณสภาพอากาศไปเลยก็ได้เดี๋ยวมานะไปดีมาดีโชคดีนะเพื่อนเอาแล้วตามมาทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยตามมาดูว่านายจะทำได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องตามมาก็ได้อยู่นี่แหละฉันจะยืนรับเควสอยู่ตรงนี้แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวมานะเพื่อนมีของอะไรให้เอามาอีกไหมไม่มีไปเลยโอเคเมาหุ่นยนต์อยู่ไหนเดี๋ยวครูใหญ่วันนี้ผมมายืมหุ่นยนต์หน่อยนะเอาไปเลยฮะครูใหญ่ให้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอไปไหนๆก็มาละรีบขออนุญาตนะครับห้องพักครูอยู่ไหนเนี่ยห้องพักครูอยู่นี่ขออนุญาตนะครับคุณครูคุณหุ่นยนต์ครับคุณหุ่นยนต์ครับมากับผมหน่อยได้ไหมครับคุณหุ่นยนต์อะไรไม่รู้ไม่เอาไม่ไปคุณหุ่นยนต์ครับคุณหุ่นยนต์ครับ
คุณหุ่นยนต์ผมต้องการตัวคุณแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวสักนาที2นาทีได้มั้ยวัน2วันก็ได้อ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่คุณหุ่นยนต์คุณมาผมหน่อยผมต้องการเราจะไปช่วยเมืองนี้ด้วยกันฮะไปช่วยเมืองนี้หรอเฮ้ยน่าสนใจไปด้วยก็ได้มาเดี๋ยวผมพาคุณไปสูดอากาศข้างนอกแล้วกันนะมีไปมาผมมากับผมมาคุณหุ่นยนต์ผมจะพาไปข้างนอกแล้วกันนะนี่เราจะไปแถวเนี่ยข้างนอกอ่ะลงยิมกันแล้วกันไปทำไมหรอเออนี่เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าผมจะไปพาไปทำไมผมผลักตัวคุณไปยากมากเลยอ่ะทำไมคุณไม่เดินเองอ่ะคุณเดินไม่ได้หรอฉันเดินเองไม่ได้หรอกนะฉันมีขาก็จริงแต่ฉันขยับขาไม่ได้นะโอ้งี้ก็ลำบากเลยดิไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยๆผลักคุณไปก็ได้นี่เราต้องใช้ตัวคุณน่ะแล้วฉันทำอะไรได้มั่งอ่ะคุณนะคุณต้องมาเป็นอะไหล่ให้เครื่องหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่พวกเรากำลังจะผลิตอ่ะอะไหล่อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าจะใช่คุณน่ะต้องปิดตัวเองไว้สักพักหนึ่งแล้วกันนะผมจะชัตดาวน์คุณไปก่อนอี้คุณผมขอโทษนะคุณยนต์ผมทำมือให้เมืองนี้เย็นขึ้นผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจมาผมจะแบกคุณไปแล้วกันเป็นการไถ่โทษคุณจะได้รับร่างที่อัปเกรดขึ้นไอ้ไม่นะเฮ้ยครูใหญ่ผมขอยืมหุ่นยนต์หน่อยนะครับเออเอาไปเลยเอ้ามาคุณหุ่นยนต์เดี๋ยวผมหาก่อนหาทางก่อนนี่ไงมาผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะว่ามันต้องทำอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าเขียวบอกว่าต้องใช้อะไรจากตัวคุณเนี่ยคุณหุ่นยนต์ฉันจะได้รับการอัปเกรดอย่างนั้นเหรอใช่นี่เขียวเอามาให้แล้วต้องทำไงต่ออ่ะโอ้เอามาแล้วเหรอเอามาแล้วก็เดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนนะว่ามันต้องใช้อะไรส่วนไหนบ้างอ่ะแต่ฉันจะสร้างหุ่นยนต์รูปแบบใหม่อ่ะหุ่นยนต์รูปแบบใหม่เหรอใช่หุ่นยนต์ที่สามารถปรับสภาพอากาศได้น่ะมันก็เจ๋งเลยดิแล้วต้องทำอะไรบ้างอ่ะขอคิดดูก่อนนะมันต้องใช้หุ่นยนต์นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหาอะไรนะหาภูมิศาสตร์ดีๆนะในการตั้งหุ่นยนต์เจ้าสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่เนี่ยดูแปลกๆเหมือนกันนะแต่ช่างมันเถอะ